รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบางมาผ่าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นดินของบางมาผ่ามีความอุดมสมบูรณ์ณที่แห่งนี้ย้อนหลังไปนานนับพันปีจึงมีมนุษย์บางกลุ่มเลือกเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยโดยเฉพาะในโถงถ้ำต่างๆที่พบกระจายอยู่เป็นจำนวนมากหลายทศวรรษก่อนบางมาผ่าไม่ต่างไปจากแดนสนธยาเนื่องด้วยมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและยังมีพื้นที่บางส่วนยื่นล้ำเข้ามาในเขตประเทศเพื่อนบ้านจึงมีปัญหามากมายทั้งจากการอพยพหนีเข้าเมืองกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยการตัดไม้ทำลายป่าและปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการลักลอบปลูกฝิ่นเพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดร้ายแรงแต่ภายหลังเมื่อทางการไทยได้เข้าไปแก้ปัญหาจนคลี่คลายพร้อมๆกับการพัฒนาในด้านต่างๆวันนี้ภาพอีกด้านของปางมาผ่าจึงปรากฏต่อสายตาของคนภายนอกปัจจุบันปางมาผ่าคือจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบความบริสุทธิ์งดงามของธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขาที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และนี่คือทริปใหม่จากสิงห์สองโลกวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปสู่หมู่บ้านลุกข้าวหลามอำเภอปางมะผ่าเพื่อดิ่งลึกสู่ความเวิ้งว้างของถ้ำน้ำบ่อผีหลุมยุบขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสิงห์สองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอปางมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสำรวจหลุมยุบอันน่าอัศจรรย์ถ้ำน้ำบ่อผีสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวGarmin by GIS นั่งต้องนั่งลงนะนั่งลงมันได้ไม่อันตรายน่าจะเป็นการซุดตัวของถ้ำมากกว่าอันนี้ลุมยุบหรือว่าสิงโหเป็นคำเรียกปรากฏการธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เนื้อดินมีการยุบตัวลงเป็นหลุมลึกหลุมยุบโดยส่วนใหญ่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรและลึกตั้งแต่1เมตรขึ้นไป
จนถึงมากกว่า20เมตรโดยมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ชั้นหินใต้ดินเป็นพวกหินปูนชั้นเกลือหรือหินธรรมชาติที่ทำละลายได้ด้วยน้ำหลุมยุบเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยเมื่อมีฝนตกน้ำฝนที่ผ่านชั้นบรรยากาศจะมีสภาวะเป็นกรดเมื่อน้ำนี้สามารถไหลลงไปใต้ดินจะทำให้ชั้นหินละลายจนเกิดเป็นโพรงหรือช่องว่างในลักษณะเดียวกับถ้ำแต่ในทางวิชาการจะเรียกโพรงหินใดๆว่าถ้ำก็ต่อเมื่อโพรงนั้นเกิดอยู่พ้นผิวดินแต่หากอยู่ต่ำลึกลงไปใต้ผิวดินก็จะเรียกว่าโพรงหินปูนใต้ดินการจัดกร่อนที่เกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทำให้โพรงหินปูนใต้ดินเพิ่มขนาดขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆจนเมื่อชั้นหินใต้ดินเสื่อมสภาพไม่สามารถรับน้ำหนักของผืนดินด้านบนไว้ได้การยุบตัวของดินก็จะเกิดขึ้นรายละเอียดทางหลักวิชาวิทยาศาสตร์ในลักษณะนี้จึงสามารถนำอธิบายได้ว่าทำไมหลุมยุบที่พบส่วนใหญ่จึงอยู่ในบริเวณที่ราบใกล้เขาหินปูนนั่นเพราะชั้นหินบริเวณเหล่านี้มักเป็นหินปูนที่สามารถทำละลายได้ดีกับน้ำฝนนอกจากนี้เขาหินปูนส่วนใหญ่ยังพบว่าแต่ไปด้วยรอยเลื่อนและรอยแตกจำนวนมากซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบที่เอื้อต่อการทำปฏิกิริยาตามธรรมชาติถ้ำน้ำบ่อผีเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักสำรวจถ้ำของต่างประเทศในชื่อของ Spirit Well Cave ถ้ำน้ำบ่อผีถูกค้นพบเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วโดยชาวมูเซอร์ดำที่ออกไปล่าสัตว์และได้พบปล่องถ้ำคล้ายบ่อน้ำขนาดใหญ่จึงเรียกต่อๆกันมาว่าฮากูนีซึ่งแสดงถึงความลึกลับน่ากลัวถ้ำน้ำบ่อผีมีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่มีความกว้างกว่า100เมตรและลึกตั้งแต่90ถึง170เมตรล้อมรอบด้วยกำแพงหินผาสูงชันดูลึกลับน่าพิศวงจึงนำมาสู่ความเชื่อเรื่องผีที่สิงสถิตและคอยปกปักรักษามูเซอร์หรือลาหูเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยเชื่อกันว่าแต่เดิมชาวมูเซอร์มีถิ่นอาศัยอยู่ใกล้เขตแดนทิเบตแต่ภายหลังได้อพยพลงมาทางใต้ก่อนจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในพม่าและตอนเหนือของประเทศไทยเช่นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากประเทศไทยมีชนเผ่ามูเซอร์ตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามแนวชายแดนกว่า800หมู่บ้านส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการทำไร่เลี้ยงสัตว์และหาของป่ามูเซอร์ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือมูเซอร์ดำหรือลาหูนะมูเซอร์แดงหรือลาหูนิยามูเซอร์เหลืองหรือมูเซอร์ชีหรือมูเซอร์กุยและสุดท้ายคือมูเซอร์เชเลหรือน้ำเหมียวมูเซอร์มีความเชื่อในการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดทางด้านพิธีกรรมคือพ่อครูหรือปู่จองการตัดสินใจเรื่องสำคัญของหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านและทุกคนจะต้องฟังความคิดเห็นของพ่อครูเป็นหลักซึ่งบางครั้งหัวหน้าหมู่บ้านกับพ่อครูก็อาจจะเป็นคนคนเดียวกันลาหูยังมีความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือขวัญคล้ายกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคนไทยเมื่อมีคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยก็จะไปหาผู้นำทางศาสนาที่เรียกว่าโตโบเพื่อทำพิธีไสยศาสตร์จุดเทียนแล้วสวดกล่าวตามวิธีจากนั้นโตโบจะบอกวิธีแก้ให้ผู้ป่วยนำไปปฏิบัติเช่นอาจมีการฆ่าหมูฆ่าไก่เลี้ยงคนในหมู่บ้านเพื่อสร้างบุญให้อาการป่วยหายไปวันนี้ที่หมู่บ้านลุกข้าวหลามมีคนไม่สบาย
จึงมีการทำบุญและได้เชิญญาติพี่น้องตามหมู่บ้านต่างๆมาถึง6หมู่บ้านตกตอนค่ำหลังจากทำบุญกินอาหารที่ทางเจ้าบ้านได้จัดเตรียมไว้แล้วทุกคนจะไปรวมตัวกันที่หอแย่ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาชาวบ้านจะออกมาเต้นจะคึเพื่อเป็นการขอบคุณแขกที่มาร่วมพิธีกรรมการเต้นจะคึมีจังหวะท่าทางที่หลากหลายและพร้อมเพรียงกันเช่นท่าเกี่ยวข้าวท่าตักข้าวและท่าตีข้าวชาวละหูจะเต้นจะคึเพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมในงานของหมู่บ้านโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่หรือกินวอซึ่งจะมีแขกต่างบ้านมาเที่ยวการเต้นจะคึจึงมักเต้นในท่าสวัสดีท่าขอบคุณและท่ายินดีต้อนรับการลงไปสำรวจณเบื้องล่างอันเวิ้งว้างของหลุมยุบขนาดยักษ์ถ้ำน้ำบ่อผีนั้นไม่มีเส้นทางหรือวิธีการอื่นใดให้ทำได้นอกจากการโรยตัวด้วยเชือกเท่านั้นผู้นำการสำรวจในทริปนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าโรยตัวในนาม And Outdoor หรืออนาถาทัวร์ซึ่งวันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆโดยจะใช้เชือกทั้งหมด4เส้น3เส้นสำหรับการโรยตัวส่วนอีก1เส้นใช้เป็นเซฟตี้ของทุกคนเชือกแต่ละเส้นมีความยาวมากกว่า180เมตรผูกรัดไว้กับต้นไม้ที่มีความแข็งแรงสูงสุดเอาไว้กว่า3จุดทุกจุดจะต้องแน่นหนาและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักนำคนลงสู่ก้นหลุมที่มีความลึกถึง140เมตรจากจุดลงหรือเกือบ170เมตรจากปากปล่องได้อย่างปลอดภัยเชือกที่ใช้โรยตัวเป็นเชือกชนิดพิเศษไร้รอยต่อผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นเชือกที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานในแนวดิ่งโดยเฉพาะมีความทนทานต่อแรงดึงและการเสียดสีเชือกทุกเส้นต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องไฮดรอลิกดึงให้ขาดเพื่อดูการรับน้ำหนักสูงสุดให้แน่ใจถึงความแข็งแรงในการโรยตัวลงสู่หุบหินแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลาโหนตัวเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศนานนับชั่วโมงดังนั้นนอกจากทักษะและสติของคนโรยตัวอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องมีความพร้อมผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกครั้งที่นำไปใช้งานผู้ควบคุมยังต้องผ่านการฝึกฝนอย่างชำนาญและช่ำชองสามารถให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไร้ข้อผิดพลาดใดๆเพราะในสถานการณ์เช่นนี้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งThank you.
ากลับมุมปลากลับเมื่อฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นดินของหลุมยุบขนาดยักษ์เราพบว่าถ้ำน้ำบ่อผีด้านล่างเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ความสูงเกือบ40เมตรปกคลุมไปทั่วพื้นที่และยังมีความชุ่มชื้นต่างกับต้นไม้บริเวณปากปล่องที่ดูแห้งแล้งอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ตามความเชื่อของชาวมูเสือดำว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู่บริเวณทางด้านที่ตะวันตกของหลุมยุบเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ไม่มีทางออกเพดานถ้ำเต็มไปด้วยรังนกนางแอ่นจำนวนหลายหมื่นตัวทำให้พื้นดินร่วนซุยเป็นผงละเอียดหน้าดินปกคลุมไปด้วยขี้นกนางแอ่นเรายังพบไข่ใบน้อยๆที่โดนแรงลมพัดตกลงมายังพื้นถ้ำด้วยเมื่อเดินสำรวจกันจนพอใจแล้วขากลับขึ้นจากก้นหลุมยักษ์ก็ไม่ต่างจากตอนลงมาคือต้องไต่เชือกจากพื้นถ้ำกลับขึ้นไปเท่านั้นความเหนื่อยล้าของร่างกายและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้บางครั้งทีมงานอนาถาทัวร์อาจต้องช่วยผ่อนแรงในการขนถ่ายสิ่งของสัมภาระและบางทียังต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงด้วยอุปกรณ์พิเศษมาช่วยในการดึงอย่างวินช์ไฟฟ้าเครื่องนี้ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์และสุดท้ายก็ต้องพึ่งแรงดึงจากคนมาร่วมด้วยช่วยออกแรงในการนำพาทุกคนให้กลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยสุดท้ายจากรายการต้องขอขอบคุณชาวบ้านลุกข้าวหลามชนเผ่ามูเสือดำและขอขอบคุณกลุ่มอนาถาทัวร์ที่ช่วยให้การสำรวจถ้ำน้ำบ่อผีของทีมงานผ่านไปได้ด้วยดีทริปนี้จากสิงสองโลกหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับใจมัน